ASTechFo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับนะฮะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจเรียนคณิตออนไลน์นะครับเรียนคณิตจากที่บ้านนะครับบายจันแก๊ปนั่นเองนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนนะฮะวันนี้เข้าสู่ EP สุดท้ายแล้วนะครับเป็นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องการปูพื้นฐานน้องๆจะเรียนม.4 ได้น้องต้องมีพื้นฐานที่ดีพอสมควรอาจารย์แก๊ปได้ปูทั้ง EP 1 EP 2นะครับ2ตอนแล้วรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้าย EP 3นะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องน้องเรียนม.4 แล้วน้องต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกที่เจอซึ่งหลายคนก็เจอมาบ้างแล้วแหละนะครับก็คือเรื่องเซตนะครับในอาทิตย์ถัดไปนะครับอาทิตย์นี้ก็ขอญาติปูพื้นฐานพวกเราก่อนนะครับนะก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับนะน่าจะได้เรียนออนไลน์กันมาพอสมควรแล้วนะครับจากที่รัฐบาลได้จัดการเรียนออนไลน์ให้กับพวกเรานะครับนะฮะก็สนุกสนานกันไปนะครับเรามาจริงจังกันดีกว่าวันนี้นะครับเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงในส่วนนี้ไปพอสมควรนะครับเดี๋ยวขอยัดทวนเมื่อคราวที่แล้วนิดนึงไหมคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง EP 1 EP 2ตอนที่1ตอนที่2เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับลองนึกซิก็มีการแก้สมการการแก้อ่ะสมการมีการแก้สมการการแก้อัศมการแล้วน้องก็ต้องแยกตัวประกอบเป็นนะครับเมื่อคราวที่แล้วอาจารย์แก๊ปได้พูดถึงเรื่องการแยกตัวประกอบไปนะฮะเดี๋ยว EP นี้นะครับเราก็จะเอาเรื่องตรงนั้นมาใช้ทั้งหมดเลยนะครับก่อนอื่นขอยัดทวนพวกเรานิดนึงนะทวนพวกเรานิดนึงกลัวพวกเราลืมนะขวัญใจสวัสดีนะครับนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับกลัวพวกเราลืมนะครับเดี๋ยวทวนเรื่องเก่าๆเมื่อที่เรียนมา2ตอนเมื่อคราวที่แล้วนะครับอ่ะดูเห็นแก้สมการอย่างเงี้ยต้องแก้เป็นแล้วนะครับอันนี้ต้องแก้เป็นแล้วเป็นศิลปะเลยน้องเรียนม.4 เนี่ยน้องจะต้องแก้สมการให้เป็นมันเป็นศิลปะเจอปุ๊บเนี่ยเจอโจทย์เจอสมการปั๊บเนี่ยน้องต้องแก้ให้เป็นนะครับอย่างแรกทำไงก่อนครับทำไงก่อน3มันจะหารอยู่ใช่ไหมคูณไขขึ้นไปเลยแถวบ้านเรียกคูณไฟนะคูณไฟขึ้นไปเลยครับไฟขึ้นไปเลยนะมันก็จะไปงี้เป็นงี้ใช่ไหมฮะ2คูณอยู่กับลบ x ส่วน2บวก7 3ก็จะไปฝั่งนู้นแล้ว3จะไปฝั่งนู้นแล้วก็จะกลายเป็น3คูณกับ x บวก3อันนี้เขียนแบบละเอียดที่สุดในชีวิตนี้ให้ดูเลยนะน้องคูณไฟขึ้นไป3คูณไขไปเพราะนั้นในโจทย์เนี้ยมันเป็นเรื่องที่น้องเรียนม.4 น้องจะต้องเป็นแล้วนะครับย้ายอะไรไปก่อนอะไรไปหลังจะต้องเป็นไม่เป็นไม่ได้เดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวหลังจะจบ EP นี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับน้องจะปวดหัวกับคณิตศาสตร์มากถ้าน้องไม่มีพื้นฐานให้ดีนะครับอาจารย์แก้วขอญาติทวนนิดเดียวนะครับน้องคูณก็คูณกระจายเข้าไปใช่ไหมคูณกระจายเข้าไปเลข2เนี่ยนะทำไมอาจารย์ไม่เอา2ไปหารทางนู้นเสียเวลาครับอาจารย์เอา2คูณกระจายเข้าไปเลยครับมันก็จะกลายเป็นเห็นไหม2คูณวงเล็บแรกครับ2คูณก้อนแรกก็จะเหลืออะไรฮะลบ x 2หายไป2คูณ7ก็จะเป็น14อันนี้เรียกว่าการคูณกระจายต้องเป็นใช่ไหมต่อไปคูณ3เข้าไปข้างในวงเล็บก็กลายเป็น 3x บวก9 339นะคูณกระจายเข้าไปข้างในวงเล็บอันนี้ต้องเป็นเลยนะฮะน้องจะอยู่ม.4 ไงก็ต้องเป็นนะฮะต่อไปทำไงต่อย้ายตัวแปรไปหาตัวแปรย้ายตัวเลขไปหาตัวเลขก็จะได้คำตอบแล้วนี่คือหลักการแก้เลยเขาเรียกว่าสมการดีกรีอะไรครับตอบในใจสมการดีกรีอะไรครับอันนี้แก้ธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่าดีกรี1สมการยกกำลัง1นะครับดีกรี1นะฮะนี่ทบทวนเมื่อคราวที่แล้วนะที่เรียนไป2ตอนเมื่อคราวที่แล้วนะครับเพื่อนใครยังไม่มาเรียกเพื่อนเลยนะครับทบทวนไปเมื่อคราวที่แล้วนะฮะต่อไปทำไงฮะย้ายตัวแปรไปรวมกันไหนตัวแปรอาจารย์แก๊ปนี่ฮะแล้วก็ย้ายไปรวมกันที่เหลือก็ตามลำบากพวกเราแล้วน้องจะย้ายตัวแปรอะไรไปรวมกันก็ได้ครับอาจารย์แก๊ปก็ย้ายไปทางนี้ครับนี่ย้ายตัวแปร x ลบ x ไปไว้ทางขวา9ไปไว้ทางซ้ายย้ายตัวแปรไปรวมตัวแปรตัวเลขไปรวมตัวเลขแค่นั้นเองฮะไม่มีอะไรนะครับอาจารย์แก๊ปขอย้ายเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอันนี้แค่ทบทวนนะทบทวนยังไม่ได้เข้าเรื่องเรียนของวันนี้เลยลบ x ย้ายไปบวก x เห็นไหมย้ายไปข้างนู้นย้ายไป9จากบวกอยู่ย้ายเป็นลบอันนี้ต้องเป็นแล้ว9จากบวกย้ายเป็นลบก็จะกลายเป็น14ลบ9นะได้ป่ะต่อไปทางขวารวมกัน 3x บวก x ได้14มา14มาจากไหนวะเนี่ย 3x บวก x ได้ 4x นะทางด้านซ้าย9ไปลบ14นะครับ14ตั้งลบออก9จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5ทำไงต่อจะได้ x แล้วครับสุดท้าย x ตอบเท่าไหร่ครับย้าย4จากคูณอยู่ย้ายไปหารเพราะฉะนั้นย้าย x มาข้างนี้นิดนึง x จะเท่ากับ5ส่วน4
ถ้าใครไม่คุ้นชินก็เขียน x ข้างโน้นเขียนตัวเลขข้างนี้แล้วแต่ได้หมดนี่คือการแก้สมการธรรมดาธรรมดานะฮะใครพร้อมแล้วกดหัวใจหน่อยนะครับนะใครพร้อมแล้วกดหัวใจหน่อยได้ได้รู้ว่านี่อันเนี้ยน้องต้องเป็นแล้วนะน้องติดตามอาจารย์แก๊ปมา 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับ 3-4 อาทิตย์แล้วด้วยบางคนมาตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยนะครับตั้งแต่เรียนเปิดคอร์สม.4 เลยนะครับนี่คือสิ่งที่น้องต้องเป็นก่อนจะไปเรียนม.4 นะครับวันนี้ปรับพื้นฐานกันนะฮะต่อไปครับเมื่อคราวที่แล้วก็พูดถึงเรื่องการแก้อะสมการนะครับอะสมการแก้ยังไงครับเหมือนเดิมอะสมการแก้เหมือนเดิมแก้ยังไงครับทุกคนนี่ย้ายตัวแปรไปรวมตัวแปรย้ายตัวเลขไปรวมตัวเลขถามนะย้ายตัวแปรไปรวมตัวแปรย้ายตัวเลขไปรวมตัวเลขแค่นั้นเองครับอย่าย้ายผิดเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเรียนม.4 เนี่ยอย่าย้ายผิดไม่ใช่ย้ายจากบวกไปคูณไม่ได้นะจากหารไปลบไม่ได้เนี่ยบางคนย้ายผิดอีกนะไม่ได้อีกนะวันสอบก็ต้องเป็นนะฮะจากลบ x อาจารย์ก็ย้ายไปบวกทางด้านนี้ก็กลายเป็นลบ 3x บวก x x ตรงนี้จากลบอยู่ย้ายมาบวกตรงนี้นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1ไว้ทางด้านขวานิ่งๆไว้7ย้ายไปหาทางนู้นครับก็จะกลายเป็นลบ7คือถ้าใครเรียนม.4 มาเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นจริงปะใครเรียนไม่ใช่ม.4 ใครเรียนม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยยังไงบรรทัดเนี้ยน้องต้องเป็นทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นหมดเลยนะครับต่อมาน้องคิดเลขครับลบ 3x บวก x ก็จะได้เป็นลบ 2x มากกว่าหรือเท่ากับเหมือนเดิม1ลบ7อย่าลบผิด1ลบ7ได้ลบ6ทำไงต่อแก้ดิฮะเราอยากได้ x ครับลบ2จากคูณอยู่ทำไมฮะย้ายไปหารเพราะนั้นพวกเราจะได้เป็น xลบ6หารด้วยลบ2แต่บรรทัดนี้แหละพวกเราจะผิดกันมากมายเลยครับทำไมถึงผิดครับลืมคนส่วนใหญ่ลืมลบ2ตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องหมายลบน้องย้ายไปหารนะฮะน้องย้ายไปหารเดี๋ยวโทรศัพท์เสียงดังนะฮะน้องย้ายไปหารเนี่ยน้องต้องกลับเครื่องหมายอัตสมการจากมากกว่าต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าตรงนี้แหละพวกเราจะผิดกันมากนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะปูพื้นฐานพวกเรานะครับในการเรียนจะขึ้นม.4 ตรงนี้น้องจะต้องเป็นนะครับทั้งหมดนี้นะเพราะนั้นก้อนที่1กับก้อนที่2เนี่ยอาจารย์ไม่ห่วงเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงไปแล้วในการปูพื้นฐานตรงนี้นะครับแล้วเมื่อตอนล่าสุดคลิปล่าสุดนะครับคือเรื่องการแก้สมการที่เป็นดีกรี2นี่ครับดีกรี2แก้อะสมการที่เป็นดีกรี2นะครับปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่น้องจะขึ้นม.4 เนี่ยนะครับอาจารย์ถึงต้องมาปูพื้นฐานพวกเราตรงนี้ก็คือน้องจะต้องแยกตัวประกอบขั้นต่อมาคือน้องจะต้องแยกตัวประกอบเป็นนะครับเนี่ยขั้นเนี้ยที่พูดไปเมื่อตอนที่แล้วน้องต้องแยกตัวประกอบเป็นพอแยกเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องจะต้องทำขั้นตอนต่อไปอ่ะโชว์อาจารย์สิทุกคนฮะโชว์อาจารย์หน่อยสิครับแยกตัวประกอบได้อะไรครับ x กำลัง2ลบ 5x ลบ 6เมื่อคราวที่แล้วสอนแยกไปแล้วนะแยกตัวประกอบแยกต้องได้อะไรฮะต้องได้อะไรครับต้องได้2วงเล็บต้องได้2วงเล็บนี่ฮะต้องได้2วงเล็บเมื่อคราวที่แล้วสอนแยกไปแล้วใครไม่ได้ดูใครไม่ได้ติดตามไปย้อนดูนะครับอาจารย์แก๊ปได้จัดสารบัญมาให้แล้วน้องไปย้อนดูได้นะใครอยู่ในกลุ่มติวอยู่แล้วก็ไปดูในสารบัญได้นะครับอ่ะแยกตัวประกอบเราก็ต้องได้ x กับ x ใช่ไหมฮะ x กับ x ต่อมาเราก็ดูครับเอ๊ะอะไรคูณกันได้ลบ6บวกกันได้ลบ5นะคำตอบก็คือ6กับ1ครับ6กับ1เครื่องหมายต้องต่างกันอาจารย์แก๊ปรู้ได้ไงครับเพราะเครื่องหมายข้างหลังเป็นลบแสดงเครื่องหมายต้องต่างกันบวกกับลบแล้วตัวลบต้องอยู่ที่ตัวมากเพราะนั้นลบต้องอยู่ที่6บวกต้องอยู่ที่1นี่อันนี้ต้องเป็นเลยนะครับการแยกตัวประกอบนะเมื่อคราวที่แล้วได้สอนไปแล้วนะครับการแยกตัวประกอบคือใครห่างหายเรื่องการทบทวนไปเนี่ยน้องก็ต้องทบทวนให้มากนะครับก่อนที่น้องจะไปเรียนเนื้อหาม.4 จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะฮะน้องจะต้องมีพื้นฐานตรงนี้ให้ดีนะครับอันนี้เมื่อคราวที่แล้วเรียนไปแล้วเนี่ยโน้ตไปเลยเรียนไปแล้วเรียนไปแล้วนะครับเรียนไปแล้วเรื่องการแยกตัวประกอบเนี่ยวันนี้ครับมาวันนี้เข้าเรื่องเลยนะเข้าเรื่องเลยนะเมื่อคราวที่แล้วเรียนแยกตัวประกอบไปแล้วแล้ววันนี้จะเรียนอะไรครับขั้นตอนต่อมาหลังจากน้องแยกตัวประกอบเป็น
ขั้นตอนต่อมานะฟังให้ดีนะขั้นตอนต่อมาหลังจากน้องแยกตัวประกอบเป็นแล้วในม.4หรือว่าในม.ปลายที่น้องกำลังจะเรียนเนี่ยสิ่งแรกที่น้องต้องเป็นเลยคือการหาคำตอบครับน้องไม่ใช่น้องแยกมาเล่นๆนะฮะหนูแยกตัวประกอบเป็นแล้วไม่ใช่เดี๋ยวน้องเรียนม.ปลายพอน้องแยกตัวประกอบเสร็จสิ่งที่น้องต้องทำเป็นต่อคือน้องต้องหาคำตอบต้องหาค่าของตัวแปรนะอย่างข้อนี้คือตัวแปร x น้องก็ต้องหาให้ได้ว่า x ตอบเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เป้าหมายที่น้องต้องเรียนเลยนะครับทำไมต้องแยกตัวประกอบเป็นหลายๆคนถามทำไมต้องแยกตัวประกอบเป็นเพราะว่าเราจะแก้หาคำตอบหาค่า x ในชีวิตจริงน้องก็ต้องหาคำตอบให้ตัวเองให้ได้อย่างนี้นะครับหายังไงไม่ยากเลยครับพอน้องแยกตัวประกอบเป็นแล้ว2วงเล็บคูณกันนี่คือเขียนติดกัน2วงเล็บคูณกันเท่ากับ0ขั้นตอนต่อมาคือน้องจะต้องจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0นะฮะวิธีการนะจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0น้องก็จะได้วงเล็บแรกคืออะไรครับอาจารย์แก็บช้านิดนึงนะวงเล็บแรกคือ x ลบ6น้องก็จับเท่ากับ0จำไว้เลยนะวงเล็บต่อมา x บวก1น้องก็จับเท่ากับ0นี่คือขั้นตอนที่เราจะเรียนวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการแก้สมการจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0นะครับแยกตัวประกอบเสร็จจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0แล้วไงต่ออาจารย์แก๊ปอันนี้อยากร้องไห้มากเลยไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วทุกคนตอบพร้อมกันสิ x ลบ6เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x ก็เท่ากับ6ย้ายลบไปเป็นบวก x ก็เท่ากับ6ตอบสิตัวนี้คั่นด้วยหรือนะหรือ x บวก1เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับลบ1จบจบยังไงเพราะฉะนั้นสมการอย่างนี้ครับ x กำลัง2ลบ5 x ลบ6คำตอบของมันก็จะมี x เท่ากับ6กับ x เท่ากับลบ1แค่นั้นนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้นะครับเพราะนั้นขั้นตอนที่ยากที่สุดอาจารย์แก๊ปบอกเลยว่าน้องจะต้องแยกตัวประกอบให้เป็นถ้าน้องแยกตัวประกอบเป็นแล้วน้องจะเรียนม .4 ม .5 ม .6 มันก็ง่ายแล้วนะฮะเดี๋ยวม .4 ม .5 ม .6 เนี่ยจะเริ่มเพิ่มขั้นตอนตรงนี้ลงมาแต่อย่างแรกน้องต้องแยกตัวประกอบให้เป็นคือสิ่งที่อาจารย์แก๊ปย้ำมากๆกับเด็กม .ต้นนะครับน้องจะเรียนม .ต้นมาเนี่ยน้องต้องแยกตัวประกอบเป็นแยกตัวประกอบนะครับซึ่งได้สอนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับนี่คือแก้สมการอาจารย์ก็ทวนนิดนึงนะแก้สมการคำตอบมันจะเป็นตัวฟังอีกครั้งนะแก้สมการคำตอบมันจะเป็นตัว x เท่ากับ6 x เท่ากับลบ1คำตอบมันจะเป็นตัวนะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้เห็นไว้นะเอาใหม่เพื่อความเข้าใจของพวกเราให้มากขึ้นนะฮะถามเล่นทุกคนตอบพร้อมกันนะตอบมาในช่องแชทก็ได้นะฮะใครทำได้แล้วตอบมาในช่องแชทก็ได้นะฮะลบ 2x บวกลบ 24 เท่ากับ 0 x กำลัง 2 ลบ 2x ลบ 24 เท่ากับ 0น้องที่อยู่ทางบ้านพิมพ์เข้ามา x กำลัง2ลบ 2x ลบ24เท่ากับ0 x ตอบเท่าไหร่ครับอาจารย์แก๊ปจะไปช้าๆนิดนึงนะเพราะว่าพวกเราพื้นฐานอาจจะไม่เท่ากันคอร์สนี้หรือว่า EP พวกเนี้ย EP 1 EP 2 EP 3ซึ่งเป็นตอนจบวันเนี้ยนะฮะอาจารย์แก๊ปอยากให้น้องปรับพื้นฐานให้เท่ากันพอน้องปรับพื้นฐานเท่ากันแล้วอาทิตย์ถัดไปก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับม.4 จริงๆนะฮะถ้าน้องไม่มีพื้นฐานน้องก็จะตายเลยนะครับเราจะไปช้าๆน้องตอบเข้ามาครับสมมุติน้องไปเจอ x กำลัง2ลบ 2x ลบ 24เท่ากับ0 x มีค่าเท่าไหร่ครับข้อนี้ต้องการค่า x ใช่ไหมข้างกับค่า x นะฮะต้องการค่า x นะครับ x มีค่าเท่าไหร่แยกตัวประกอบมาวันใจบอกตอบในใจนะครับปิมไม่ทันตอบได้อยู่ที่บ้านตอบเลยนะใครอยู่ที่บ้านตอบในใจได้เลยนะครับขั้นแรกต้องทำไงก่อนแยกตัวประกอบซึ่งอาจารย์ไม่รู้เนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าน้องเรียนที่โรงเรียนมาในครูสอนแบบไหนมานะครับอย่างแรกน้องต้องเป็นเลยแยกตัวประกอบนะครับบรรทัดนี้ยังไงก็ต้องเป็นหัวเด็ดตีนขาดยังไงน้องก็ต้องเป็นนะฮะแยกตัวประกอบ x กับ x เครื่องหมายต่างกันแน่นอนเห็นเครื่องหมายเนี่ยเครื่องหมายพจน์หลังสุดเป็นลบเนี่ย
นะพจน์24พจน์หลังสุดเป็นลบเนี่ยเครื่องหมายต่างกันแน่ต้องเป็นบวกกับลบแน่นอนนะครับตัวมากต้องเป็นเครื่องหมายบวกครับแล้วก็ดูครับอะไรคูณกันได้24แล้วผลต่างมันเป็น2ก็คือ6กับ4เพราะฉะนั้น6ต้องอยู่ที่เครื่องหมายมากเครื่องหมายลบนะครับตัวมากต้องอยู่ที่เครื่องหมายลบนะครับ6กับ4แบบนี้นะฮะจบแล้วน้องมาร์คเจษดาเยี่ยมมากครับนะ x บวก4คูณ x ลบ6เนี่ยจบแล้วเนี่ยที่เรียนมาทั้งมปลายมต้นเนี่ยที่น้องเรียนมาเนี่ยอาจารย์คาดหวังเนี่ยน้องต้องเป็นประมาณนี้แค่นี้พอน้องได้2วงเล็บคูณกันแล้วจบแล้วชีวิตนี้เราก็จับ x บวก4ซึ่งเป็นวงเล็บแรกจับเท่ากับ0หรือ x ลบ6เท่ากับ0จับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0เดี๋ยวเรียนม5น้องจะเจอทั้งหมด 3-4 วงเล็บน้องก็จับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0ไอเดียมีแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้น x ของเราก็เท่ากับ -4ย้ายจาก4ไปเป็นลบ4ต่อไป x ก็เท่ากับ6ย้ายจากลบ6ไปเป็น6นะตอนเรียนในห้องน้องก็เขียนตออบตอ x มีค่าเท่ากับลบ4กับ6อะไรก็ว่าไปตอนเรียนในห้องน้องก็ไปเขียนเอาตามที่น้องสบายใจคุณครูน้องสบายใจก็เขียนแต่ข้อนี้เราได้คำตอบแล้วนะครับนะเดี๋ยวใครเคยเรียนเอาถามก่อนนะใครเคยเรียนตรงนี้มาบ้างกดหัวใจหน่อยสิเรียนแล้วลืมแล้วก็ถือว่าได้เรียนแล้วนะใครเรียนมาแล้วเนี่ยกดหัวใจมาหน่อยนะครับใครเออหนูเคยเรียนผ่านหูผ่านตามามั่งกดหัวใจมาหน่อยนะฮะจะได้ทบทวนมากขึ้นนะครับเราจะได้เห็นโจทย์และเข้าใจมากขึ้นนะครับทบทวนกันบ่อยๆนะสวัสดีมีคุณครูเข้ามาดูด้วยนะครับนะฮะสวัสดีนะฮะสวัสดีคุณครูนะครับนะต่อไปพอน้องแยกตัวประกอบเป็นแล้วนะครับนี่คือแก้สมการนะฮะนี่คือแก้สมการเพราะนั้นคำตอบที่น้องได้มันจะเป็นตัวทำไมอาจารย์แกต้องย้ำแบบนั้นล่ะเพราะว่าวันที่น้องเจอในข้อสอบวันที่น้องเรียนต่อไปน้องไม่ได้เจอสมการอย่างเดียวครับน้องขวัญใจบอกเคยเรียนครับโอเคอาจารย์แกก็ชื้นใจนิดหนึ่งนะคนอื่นล่ะคนอื่นนะตอบได้นะคนอื่นนะครับตอบได้อาจารย์แกไม่กัดนะครับนะเพราะนั้นน้องได้สมการแล้วในชีวิตน้องต้องเจอสมการแล้วน้องก็ต้องเจออสมการนะครับเพราะนั้นพอน้องแก้สมการเป็นแล้วอสมการทำนองเดียวกันเลยครับมาดูกันครับว่าทำยังไงเมื่อสักครู่สมการขอยัดผ่านสมการได้แล้วนะฮะต่อมาดูอสมการบ้างอสมการทำยังไงขั้นแรกเหมือนเดิมครับเด็กๆขั้นแรกสิ่งที่น้องต้องทำก็คือแยกตัวประกอบเอาอาจารย์แต่ว่ามันเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนะเอางี้ไม่ว่าน้องจะเจอเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับที่เป็นอสมการทั้งหมดนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยอสมการที่เป็นอสมการทั้งหมดหรือสมการก็ตามสิ่งน้องต้องทำก็คือแยกตัวประกอบใครไม่เป็นต้องแยกตัวประกอบให้เป็นนะแยกพร้อมกันเร็วx กำลัง2บวก x ลบ6มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับเราก็แยกได้2เล็บเหมือนเดิมเครื่องหมายให้เรามาใส่ไว้นะครับตอนนี้สมการแล้วนะสมการแล้วนะน้องก็แยกไป2เล็บครับทำไงฮะได้ x กับ x แยกตัวประกอบใครพิมพ์ทันนะน้องขวัญใจบอกพิมพ์ไม่ทันตอบในใจแล้วกันครับนะฮะคนอื่นใครพิมพ์ทันก็ตอบมานะว่าแยกตัวประกอบได้เท่าไหร่นะครับมันอาจจะดีเลย์นิดนึงนะฮะแต่ก็ตอบมาไม่เป็นไรนะเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปครับแยกตัวประกอบอ้าวแยกตัวประกอบครับเครื่องหมายข้างหลังเป็นลบฮะนี่ฮะเป็นลบแสดงว่าเครื่องหมายต่างกันใส่รอไว้เลยบวกกับลบต่อไปตัวเลขมากจะต้องมีค่าเป็นบวกรู้ได้ไงฮะดูจากพจน์กลางครับตัวเลขมากต้องมีค่าเป็นบวกแล้วก็มานั่งมานึกฮะเอ๊ะอะไรคูณกันได้6บวกกันได้1อะไรคูณกันได้6มีผลต่างกันเป็น1คำตอบก็คือ3กับ2 3คูณ2ได้6ไงมันต่างกันอยู่1เอาแล้วจะเอาเลข3ไปไว้ไหนเลข3ตัวมากไว้เป็นบวกตัวน้อยไว้เป็นลบจบครับหัวใจของการแยกตัวประกอบมีแค่นี้ขออนุญาตไม่พูดซ้ำเพราะ EP ที่แล้วพูดไปแล้วนะครับพอถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะมีแบบฝึกหัดให้ฝึกนะครับเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันวันนี้นะฮะน้องๆใครมีกระดาษเปล่าอยู่ที่บ้านหรือใครมีหนังสืออาจารย์แก๊ปอยู่แล้วนะครับน้องเปิดตามได้เลยนะแต่ตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนทบทวนก่อนว่าเราจะเรียนอะไรกันวันนี้นะครับพอน้องแก้สมการอยู่
แยกตัวประกอบเสร็จแล้วทำไงต่ออาจารย์คล้ายๆฟังดีๆนะคล้ายๆสมการที่น้องเรียนไปเมื่อสักครู่แต่น้องต้องทำแบบนี้ครับสมการเนี่ยคำตอบมันไม่ได้เป็นตัวแล้วมันไม่ได้ตอบ5มันไม่ได้ตอบ6ไม่ได้ตอบ1แล้วสิ่งน้องต้องทำก็คือน้องจะต้องจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0เหมือนเดิมเลยนะฟังดีนะจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0อ่ะลองดูน้องก็จับ x บวก3ไปเท่ากับ0จับ x ลบ2ไปเท่ากับ0เฮ้ยมันก็เหมือนสมการเลยสิอาจารย์คล้ายจับไปเท่ากับ0เหมือนกันแล้วก็ย้ายข้างเหมือนกันน้องก็จะได้เป็น x บวก3เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x เท่ากับลบ3อีกก้อนหนึ่ง x ลบ2เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x เท่ากับ2อันนี้คิดในใจก็ได้คล้ายๆสมการเลยแต่สมการนี้คำตอบมันไม่ได้เป็นลบ3คำตอบมันไม่ได้เป็น2ครับน้องต้องทำแบบนี้ฟังให้ดีนะใครไม่เข้าใจฟังให้ดีนะน้องต้องทำแบบนี้ครับวิธีการนะสมการทำอะไรอาจารย์แก๊ปเขียนเส้นจำนวนครับฟังดีนะเขียนเส้นจำนวนแล้วน้องก็เอาเลขที่น้องได้ตรงนี้ไปลงในเส้นจำนวนดูนะนี่ฮะไปลงในเส้นจำนวนลบ3กับ2ไปลงในเส้นจำนวนลงยังไงอะน้องรู้จักเส้นจำนวนใช่ไหมตัวเลขน้อยต้องอยู่ซ้ายสุดตัวเลขมากต้องอยู่ขวาสุดนะครับอะไรน้อยๆไว้ซ้ายอะไรมากๆไว้ขวานะเพราะฉะนั้นเลขตรงนี้มีลบ3กับ2เอาเลขตรงนี้ไปลงในเส้นจำนวนครับอะไรขึ้นก่อนลบ3อะไรตามมา2นี่คือขั้นตอนเลยสมการฟังดีๆนะ1แยกตัวประกอบผ่านไป2จับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0ต่อมาเอาเลขที่ได้ที่เท่ากับ0น่ะเอาเลขที่ได้ไปใส่ในเส้นจำนวนพอน้องใส่เสร็จอันนี้ขั้นตอนนี้พีคมากพอน้องใส่เสร็จให้น้องใส่บวกลบบวกเริ่มจากขวาสุดก่อนใส่บวกลบบวกตามช่องยังไงน้องจะเห็นตัวเลขแบ่งแดนนรกสวรรค์เลยเห็นไหมนี่ฮะแบ่งแดนเป็น3ล็อกนรกสวรรค์เลยนะแบ่งแดนเป็น3ล็อกนะฮะนรกโลกสวรรค์อะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่จำนะครับพอน้องใส่ตัวเลขไปเนี่ยมันจะแบ่งแดนเลยฮะใส่เลขไปเสร็จมันจะแบ่งแดนเลยพอน้องแบ่งแดนตรงนี้ให้แดนเป็นแดน1อันนี้เป็นแดน2อันนี้เป็นแดน3ให้หนูๆทุกคนใส่บวกลบบวกเริ่มจากขวาสุดก่อนนะครับใส่ทำไมมันเป็นวิธีการเลยนะครับน้องจำไปใช้ได้เลยนะตอนนี้น้องอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องใช้ทำอะไรอ่ะแต่น้องต้องรู้ว่าน้องแก้สมการแต่ต้องใส่บวกลบบวกขั้นแบบนี้พอใส่เสร็จทำไงต่อกลับไปดูที่เครื่องหมายที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้เครื่องหมายอะไรมาทุกคนเหลือบตาดูนิดนึงครับโจทย์ให้เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับถ้ามีมากกว่าหรือเท่ากับนะฮะคราวนี้นะมากกว่าหรือเท่ากับให้น้องใส่วงกลมทึบไว้ก่อนเท่ากับตัวนี้คือรวมด้วยนะครับรวมคำตอบตัวนั้นด้วยมากกว่าหรือเท่ากับให้น้องใส่วงกลมทึบตรงนี้นะครับอาจารย์แก๊ปถ้ามันไม่มีเท่ากับอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้อ่ะนี่ครับถ้ามันเป็นมากกว่าเฉยๆให้น้องใส่เป็นวงกลมโปร่งแบบนี้ดูนะถ้ามันเป็นมากกว่าเฉยๆให้น้องใส่เป็นวงกลมโปร่งคือไม่รวม2กับไม่รวมลบ3ก็คือมากกว่าเฉยๆนะครับไม่รวม2ไม่รวมลบ3แต่โจทย์ข้อนี้เป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะครับมากกว่าหรือเท่ากับเพราะนั้นน้องต้องเป็นวงกลมทึบที่2คือรวม2ด้วยวงกลมทึบที่3คือรวม3ด้วยภาษาคณิตศาสตร์ง่ายครับถ้ารวมก็เขียนทึบไว้ถ้าไม่รวมก็วงกลมโปร่งไว้นะฮะเพราะนั้นหนูวงกลมทึบไว้อย่างงี้นะครับแล้วยังไงต่อเครื่องหมายเป็นอะไรถ้าเป็นมากกว่าให้ตอบพื้นที่ที่เป็นบวกถ้าเป็นน้อยกว่าให้ตอบพื้นที่ที่เป็นลบนะครับเพราะนั้นบางคนบอกโอ้โหแล้วหนูต้องจำยังไงวะเนี่ยถ้าเป็นมากกว่าให้หนูตอบพื้นที่บวกวิธีการจำง่ายๆคือนึกถึงเซนต์มากกว่าให้ความรู้สึกเยอะมากกว่าให้เป็นบวกนะน้อยกว่าให้ความรู้สึกน้อยให้ตอบช่วงที่เป็นลบแค่นี้นี่คือวิธีการจำนะครับเพราะฉะนั้นตอบพร้อมกันสิข้อนี้เป็นมากกว่าหรือน้อยกว่าครับข้อนี้เป็น
มากกว่ามากกว่าให้ความรู้สึกนะเยอะให้ความรู้สึกเป็นบวกมากกว่าไงได้เงินมากกว่าเว้ยได้เงินน้อยกว่าอะไรเงี้ยถ้าให้ความรู้สึกเป็นบวกให้น้องตอบช่วงบวกเพราะนั้นข้อนี้ให้น้องตอบช่วงบวกช่วงบวกมี2ช่วงก็จะเป็น2ไปทางขวาแล้วก็ลบ3ไปทางซ้ายนะครับนี่คือคำตอบของอสมการฟังไม่ผิดนะฮะนี่คือคำตอบของอสมการนี่ครับแล้วหนูจะตอบยังไงอาจารย์น้องก็ตอบตามเส้นจำนวนตรงนี้เลยครับนี่เดี๋ยวฉันแกเปลี่ยนสีหน่อยนี่ฮะนี่ตอบตามเส้นจำนวนตรงนี้อ่านว่าไงครับทุกคนอ่านว่าไงฮะ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ3น้อยกว่าไงเพราะเลขตรงนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ3หมดเลยเช่นตรงนี้เป็นลบ5ก็น้อยกว่านะครับเพราะนั้นวิธีการตอบเราก็ตอบว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ3หรือ x เป็นไงตรงนี้เป็นไงเป็นไงตรงนี้มากกว่า2ก็ได้ x เป็น x มากกว่า2นี่คือการเขียนตอบอสมการขอย้ำทวนอีก1ครั้งนะครับขอย้ำทวนอีก1ครั้งสรุปให้ฟังถ้าเจออสมการเครื่องไม้มากกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับน้องอันดับแรกคือแยกตัวประกอบทันมั้ยแยกตัวประกอบอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยนะตรงนี้ใครยังไม่ได้ช่างมันนะครับแยกตัวประกอบให้เป็นก่อนนะพอน้องแยกตัวประกอบเสร็จจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0ได้เลขอะไรไปลงในเส้นจำนวนลงให้เรียบร้อยนะครับที่เหลือไปดูที่โจทย์ว่าโจทย์เป็นเครื่องหมายอะไรถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าให้ความรู้สึกเป็นบวกตอบช่วงที่เป็นบวกในช่วงนี้ที่เป็นบวกเห็นไหมครับถ้าน้อยกว่าตอบช่วงที่เป็นลบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในแบบฝึกหัดกันนะครับเพราะนั้นสองฟากนี้ให้น้องรู้อย่างขึ้นใจเลยว่าถ้าน้องอยู่ม.4น้องทำอะไรอยู่แก้สมการอยู่หรือเปล่าหรือแก้อสมการอยู่หรือเปล่าถ้าแก้สมการจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0ถ้าแก้อสมการต้องเขียนเส้นจำนวนเอาเลขนั้นไปใส่แล้วใส่บวกลบบวกนี่คือการแก้ตามนี้นะครับอ่ะขอญาตอีก1ตัวอย่าง1ตัวอย่างเพื่อให้หนูๆทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นก่อนไปเจอแบบฝึกหัดกันจริงๆนะฮะอ่ะเช่น x กำลัง2ลบ 2x ลบ35มากกว่า0อ่ะอีก1ตัวอย่างนะเทสพวกเรานะเทสพวกเราจะได้เข้าใจนะครับเทสตัวเองใครมีกระดาษอยู่นะครับลองเขียนโจทย์ตามอาจารย์แก๊ปซิว่าเฮ้ยถ้าเจอ x กำลัง2ลบ 2x ลบ35มากกว่า0คำตอบดูได้เท่าไหร่นะฮะที่ทำมาทั้งหมดที่สอนไปทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายอยากได้อะไรครับตอบอาจารย์ให้ได้นะสุดท้ายน้องอยากได้อะไรสุดท้ายเราก็อยากได้คำตอบนะฮะสิ่งที่หนูเรียนมาทั้งชีวิตเนี่ยหนูกำลังแก้หาคำตอบนะครับว่า x มันตอบเท่าไหร่อย่าง x มันอยู่ในรูปแบบสมการน้องก็แค่ย้ายข้างเห็นไหมถ้า x มันอยู่ในรูปแบบ x บวก5มากกว่า2น้องก็แค่ย้ายข้างจาก5ย้ายไปเป็นลบก็ย้ายเป็น x มากกว่าลบ3อันนี้น้องก็ทำได้นะครับแต่วันนี้น้องกำลังเรียนอยู่ว่าถ้ามันเป็นดีกรี2หรือมันยกกำลัง2เนี่ยเราจะแก้มันยังไงนะฮะอย่างแรกทำไงครับแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบข้อนี้มากกว่าเฉยๆแยกตัวประกอบครับอ่ะเริ่ม x กับ x ใส่ไปดูเครื่องหมายดูเครื่องหมายตรงกลางเป็นลบโทษโทษพจน์สุดท้ายเป็นลบตัวสุดท้ายเป็นลบแสดงว่าเครื่องหมายจะต้องต่างกันเราก็ใส่บวกกับลบรอไว้เลยเห็นไหมต่อมาครับต่อมาพจน์กลางพจน์กลางมีเครื่องหมายเป็นลบแสดงว่าตัวมากที่สุดจะต้องอยู่ตัววงเล็บที่เป็นลบนะครับแล้วก็มานั่งนึกพร้อมกันกับอาจารย์แก้วว่าเอ๊ะอะไรคูณกันได้35มีผลต่างเป็น2อะไรคูณได้35มีผลต่างเป็น2นะครับหรือมันห่างกันอยู่2ก็ได้นะ7คูณ5ได้35เพราะนั้น7หนูต้องไปที่ตรงนี้5ต้องไปอยู่นี่แค่นั้นเองเนี่ยที่เรียนกันมา 3-4 อาทิตย์เนี่ยหัวใจสำคัญมีแค่นี้นะครับแก้ให้เป็นนะอ่ะพอน้องได้2เล็บแล้วทำไงต่อเขียนเส้นจำนวนครับเขียนเส้นจำนวนนิดนึงนิดนึงนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวก่อนเขียนเส้นจำนวนต้องทำอะไรก่อนนะเอาแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0เออนิดนึงนิดนึงแต่ตรงนี้มันคิดในใจได้นะนี่ครับทุกคนเอาแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0 x+5 = 0แอบคิดนิดนึง
x บวก5เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับลบ5นี่คือ x ตัวที่1ต่อไป x ลบ7เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x เท่ากับเท่าไหร่ครับย้ายลบ7ไปเป็นบวกก็จะกลายเป็น7เนี่ยขั้นตอนมีแค่นี้จับแต่แล้ววงเล็บไปเท่ากับ0หนูก็ได้เลขมา2ตัวคือลบ5กับ7เอาไปเขียนเส้นจำนวนเอาเลขตัวนั้นที่ได้เนี่ยไปลงเส้นจำนวนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นลบ5กับ7ลงเส้นจำนวนต่อมาทำไงต่อใส่บวกลบบวกพอทุกครั้งฟังดีๆนะทุกครั้งที่น้องแบ่งน้องใส่ตัวเลขเข้าไปเนี่ยน้องจะมีช่วงนรกสวรรค์นะจะมีช่วงทั้งหมด3ช่วงที่มันแบ่งกันให้น้องเอาเลขไปใส่เลยบวกลบบวกบวกลบบวกเนี่ยใส่เข้าไปนะครับทำไงต่อดูที่โจทย์ครับกลับมาดูที่โจทย์โจทย์เป็นเครื่องหมายอะไรโจทย์เป็นเครื่องหมายอะไรมากกว่ามีเท่ากับไหมมากกว่าตรงนี้มีเท่ากับไหมไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบนั้นก็จะไม่รวมลบ5กับ7แล้วก็จะเป็นมากกว่าอย่างนี้จำไว้ถ้าไม่มีคำว่าเท่ากับอ่ะน้องไม่ต้องใส่วงกลมทึบไม่ต้องระบายสีอย่างนี้ไม่ต้องนะน้องก็ใส่เป็นวงกลมโปร่งไว้นะครับต่อมาเครื่องหมายมากกว่าให้ตอบช่วงที่เป็นมากกว่าให้ความรู้สึกอะไรครับมากกว่าให้ความรู้สึกเยอะรู้สึกมากเพราะนั้นให้น้องตอบช่วงบวกช่วงบวกอยู่ไหนล่ะเขาวิ่งไปหาช่วงนั้นช่วงบวกอยู่ไหนล่ะวิ่งไปหาช่วงนั้นนี่คือการแก้อัดสมการหัวใจสำคัญมีแค่นี้นะครับอย่าลืมวิธีการจับแต่แล้ววงเล็บไปเท่ากับ0เดี๋ยวก่อนแยกตัวประกอบก่อนแล้วก็จับแต่แล้ววงเล็บไปเท่ากับ0พอแต่แล้ววงเล็บเท่ากับ0เสร็จทำไงต่อครับเอาเลขไปลงในเส้นจำนวนใส่บวกลบบวกแล้วเข้าไปดูที่เครื่องหมายที่โจทย์ให้มาแล้วก็เขียนจบแล้วนะครับมีแค่นี้ที่เหลือคือการตอบแล้วนะครับวิ่งไปทางนู้นลบ5แล้ววิ่งไปทางซ้ายแสดงว่า x น้อยกว่าลบ5น้อยกว่านะครับไม่มีทึบอย่างนี้ไม่ต้องเขียนเท่ากับตรงนี้ไม่ต้องนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นวงกลมโปร่งก็คือน้อยกว่าหรืออาจารย์ให้น้องดูอย่างนี้ง่ายๆถ้าลูกศรไปวิ่งไปทางซ้ายมันก็จะวิ่งไปทางซ้ายหัวแหลมก็จะวิ่งไปทางเดียวกันนะครับต่อไป x ก็จะมากกว่า7นี่ดูหัวแหลมดิฮะหัวแหลมไปทางนี้หัวแหลมนี้ก็จะไปทางนี้ทางเดียวกันนะครับเครื่องหมายมันจะวิ่งไปทางเดียวกันเขาเรียกว่าวิ่งออกอย่างนี้นะครับนี่คือการแก้อัดสมการนะฮะมาดูกันว่าพวกเราเข้าใจถึงไหนแล้วนะครับอันนี้หายไปไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหายไปไหนหาก่อนตอนนี้พวกเราเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะครับอาจารย์แก๊ปจะไปดูแบบฝึกหัดกันนะครับเรื่องการแก้สมการอะสมการที่เป็นดีกรี2ดูซิว่าน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้เราแก้สมการเป็นหรือยังนะครับย้ำอีกทีนะอันนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับในการปูพื้นฐานคราวหน้ามาเจอกันเราจะเป็นการเรียนอย่างจริงจังแล้วนะเป็นการเรียนอย่างจริงจังก็คือเรียนในเนื้อหาม.4ที่น้องจะขึ้นม.4เรียนอย่างจริงจังแล้วนะครับอาจจะสอนช้ากว่าโรงเรียนนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวตอนหลังแซงแน่นอนนะครับเราค่อยๆไปกันจะได้น้องมีพื้นฐานมากขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะครับว่าพวกเราทำได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะขออนุญาตเริ่มต้นเลยแล้วกันเรื่องแรกที่เป็นการแก้สมการนะครับใครอยู่ทางบ้านแก้ไปพร้อมกันนะครับสมการข้อที่1ฮะเริ่มเลยใครมีกระดาษอยู่จดได้เลยนะครับเราจะได้ว่า x กำลัง2บวก 5x บวก 6 เท่ากับ 0 จะแก้หาค่า x กันครับนะคือวันที่น้องเรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยโจทย์มันก็อาจจะยาวกว่านี้นะครับแต่เอาง่ายๆก็คือถ้าน้องเจออย่างนี้สมการกำลัง2 x กำลัง2บวก 5x บวก 6 เท่ากับ 0 แก้หาค่า x ครับแก้เลยนะทำไงครับเร็วแยกตัวประกอบมาแยกตัวประกอบเท่ากับ0เขียนรอไว้แยกตัวประกอบมาแล้วมีคนช่วยอาจารย์แล้วนะนี่ต้องไวแล้วนะเห็นไหมนี่น้องมาร์กบอกแล้ว x กับ x ใช่ไหมครับ
อะไรคูณกันได้6แล้วบวกกันได้5ใช่ไหมฮะเพราะเครื่องหมายข้างหลังมันเป็นบวกไงครับแล้วมันก็เลยไปต้องเป็นเครื่องหมายเหมือนกันแล้วก็เป็นบวก3กับบวก2คือเล่นเหมือนปัญหาชาวเลยเอ๊ะอะไรคูณกันได้6บวกกันได้5อะไรเงี้ยนะฮะพอน้องได้2วงเล็บแล้วทำไงต่อครับจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0แล้วก็จับวงเล็บนี้ x บวก3เท่ากับ0จับอะไรต่อ x บวก2เท่ากับ0ตรงนี้จะคัดด้วยหรือทุกครั้งนะครับจะคัดด้วยหรือทุกครั้งเดี๋ยวคำพวกนี้สำคัญมากนะครับเดี๋ยวน้องไปเรียนตอนม.ปลายแล้วเดี๋ยวจะย้ำอีกทีนึงแต่ให้รู้ไว้ก่อนตรงนี้คั่นด้วยหรือนะฮะ x บวก3เท่ากับ0หรือ x บวก2เท่ากับ0เพราะฉะนั้นได้แล้วได้แล้ว x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับย้าย3ไปลบก็จะกลายเป็นลบ3หรือ x บวก2เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x เท่ากับลบ2ตอนน้องอยู่ในห้องเรียนที่โรงเรียนก็เขียนเลยตออบตอน้องก็ดูอาจารย์น้องก็แล้วกันนะครับเขียนตอบตอบ x เท่ากับอะไรอ่ะ x เท่ากับลบ3ลบ2อะไรก็ว่าไปเขาอยากได้ยังไงก็ตามใจเข้าไปกับครูที่โรงเรียนนะครับเอาเป็นว่าน้องทำให้เป็นแยกตัวประกอบให้เป็นหาคำตอบให้เป็นนะครับอ่ะต่อไปไปต่อนะแก้ให้เป็นนะครับเอาเถอะถ้าน้องคิดตามอาจารย์ได้ฝึกตามอาจารย์ได้เดี๋ยวม.4จะไม่ยากชีวิตน้องก็จะง่ายขึ้นนะต่อไป b กำลัง2ลบ bx อันนี้ไม่ใช่ bx นะเนี่ยอันนี้เขียนผิดนะเนี่ยนะ x ต้องไม่มีเดี๋ยวนะอันนี้เป็นตัวแปร b นะเด็กๆเป็นตัวแปร b เดี๋ยวจะเอา x ออกก่อนพอดีมันพิมพ์แล้วลั่นออกมานี่ๆอ่ะ b กำลัง2ลบ b ลบ20เท่ากับ0นั่นแหละครับมาแก้ไปพร้อมกันทุกคนน้องจารินีใช่ไหมแท็กเพื่อนๆด้วยขอบคุณมากนะครับเรียกเพื่อนมาด้วยจ้านะมาเจอกันมาเรียนค่อยๆเรียนนะครับปรับพื้นฐานกันไป b กำลัง2ลบ b ลบ20เท่ากับ0เหมือนเดิมครับแยก2เล็บให้เป็นแยกให้เป็นให้ชินนะฮะให้ชินมือเขาพูดง่ายๆก็คือทำให้เบื่อนะครับทำจนกว่าจะเบื่ออันนี้เป็นตัวแปร b ใช่ไหมเด็กๆเราก็เขียน b กับ bนะครับเนี่ยในเรื่องตัวแปรก็ต้องรู้ว่าโจทย์กำลังแก้ตัวแปรอะไรอยู่ไม่ใช่โจทย์เป็น b แล้วมาแก้เป็น x ก็ไม่ใช่นะต้องดูดีๆว่าแก้ตัวแปรอะไรอยู่ต่อมาพจน์หลังเครื่องหมายเป็นลบแสดงเครื่องหมายต่างกันแน่ใส่บวกลบรอไว้ต่อมาพจน์กลางเป็นเครื่องหมายลบแสดงว่าแยกออกมาแล้วจะต้องได้ตัวเลขที่มากที่สุดเป็นเครื่องหมายลบนะครับก็ดูอะไรคูณกันได้205กับ4 5กับ4คูณกันได้20 5ต้องอยู่เครื่องหมายลบ4ต้องอยู่เครื่องหมายบวกเพราะ4มันน้อยกว่า5ต้องมาอยู่ที่บวกแล้วนะครับใครอยากรู้ว่าตัวเองทำถูกไหมน้องทำไงฮะไม่ใช่ทำแล้วไม่รู้ว่าตัวเองถูกหรือเปล่านะทำไงฮะเช็คพจน์กลางสิครับใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลจับบวกกันจำได้ไหมเมื่อตอนที่แล้วใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลจับบวกกันถ้าได้ลบ b ถือว่าถูกนะครับอันนี้ก็อ่ะ 4b 4กับ b คูณกันได้ 4b 5กับลบ5คูณกันได้ลบ 5b จับบวกกันก็ได้ลบ b แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับอ่ะถ้ารู้ว่าตัวเองแยกตัวประกอบแม่นแล้วจบแล้วนะครับพอน้องแยกตัวประกอบเสร็จจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0เนี่ยมันก็จะวนกระบวนการเงี้ยนะครับเดี๋ยวพอน้องเรียนม5มตอนม4ไปเนี่ยน้องก็จะเริ่มมีวงเล็บหลายวงเล็บแล้วใช่ไหมครับแต่หัวใจสำคัญก็คือแยกตัวประกอบนั่นแหละครับนี่ได้แล้ว b ลบ5เท่ากับ0คั่นด้วยหรือเพราะฉะนั้น b เท่ากับลบ4หรือ b เท่ากับเท่าไหร่ครับ b ลบ5เท่ากับ0ย้ายลบ5ไปข้างนี้ก็จะกลายเป็น b เท่ากับ5คำตอบข้อนี้ก็คือ b เท่ากับลบ4หรือ b เท่ากับ5นะครับแค่นี้เองทบทวนนะอันนี้แบบฝึกหัดแล้วนะครับอันนี้อยู่ในช่วงแบบฝึกหัดนะฮะใครมีแบบฝึกหัดอาจารย์แก๊ปก็เปิดทำตามไปได้เลยนะครับต่อมาต่อเอาสัก 3-4 ข้อพอนะแล้วเดี๋ยวจะไปเรื่องเกี่ยวกับอสมการบ้างนะครับอสมการก็จะมีขั้นตอนเยอะนิดนึงต่อไป y กำลัง2ลบ y ลบ72เท่ากับ0อันนี้เป็นตัวแปร y แล้วนะฮะมาเป็นตัวแปร y เหมือนเดิมครับแยก2เล็บ
ใครแยกแล้วตอบไวนะน้องพิมพ์มาในคอมเมนต์ไว้เลยนะครับใครแยกตัวประกอบไวตอบไวน้องพิมพ์ในคอมเมนต์ไว้เลยนะใครอาจจะคิดไม่ได้อะไรเงี้ยค่อยๆฝึกนะครับฝึกตามไปอาจารย์แก๊ปก็จะไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ y กำลัง2ลบ y ลบ72เท่ากับ0ตัวแปร y y กำลัง2ครับก็เป็น y กับ y ทำไงต่ออะไรคูณกันได้72ลบกันได้1เครื่องหมายนี่บวกกับลบแน่นอนอันนี้พูดมาหลาย EP แล้วนะฮะเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบเนี่ยต้องเครื่องหมายต่างกันบวกกับลบนะฮะอะไรคูณได้72ครับแล้วห่างกันไม่เกิน1 9 8 72มี9กับ8เลข9จะอยู่เครื่องหมายไหนเลข9ก็ต้องอยู่เครื่องหมายลบเพราะว่าตัวลบอยู่พจน์กลางแค่นั้นเองอ้าวอาจารย์หายไปไหนวะเนี่ยนี่อันนี้ตัวลบอยู่พจน์กลางนะครับนี่ครับตัวลบอยู่พจน์กลางเพราะนั้นพจน์กลางจะต้องเป็นลบตัวมากสุดเป็นลบก็จะเป็น9 8 72นะครับตัวมากก็อยู่ที่เป็นลบนะต่อมาทำไงต่อจับแต่วงเล็บไปเท่ากับ0ทำจนกว่าจะเบื่ออาจารย์บอกเลยทำจนคุ้นชินว่าแยกตัวประกอบเสร็จต้องทำอะไรต่อนะ y ลบ9เท่ากับ0อะไรขั้นกลางหรือ แบบนี้เลยบุรพรนะใครพิมพ์ชื่อเล่นมาได้พิมพ์นะอาจารย์แก๊ปอาจจะเรียกชื่อผิดก็ได้นะครับนะเรียกชื่อกล่าวชื่อผิดเรียกชื่อผิดก็ไปด้วยนะครับนะอาจจะไม่รู้ชื่อเล่นนะครับนะแจ้งมาได้เผื่อรอบหน้าจะได้จำได้นะครับต่อไป y บวก8เท่ากับ0 y เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ย้ายบวก8ย้ายไปลบก็จะเป็น y เท่ากับลบ8นะฮะหรือ y ลบ9เท่ากับ0เพราะฉะนั้น y เท่ากับ9ลบ9ย้ายไปบวกก็จะเป็น9แค่นั้นเองนี่ก็ได้คำตอบแหละคุณครูถามไปโรงเรียนคุณครูถาม y ตอบเท่าไหร่นี่ก็ตอบเลยลบ8กับ9ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะครับคือหนูต้องเป็นตรงนี้แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวพูดแล้วก็พูดอีกนะเดี๋ยวน้องเรียนม.5 ม.4 เนี่ยการแก้สมการแบบนี้มันจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นถ้าพื้นฐานน้องไม่แน่นนะเดี๋ยวน้องไปสอบเข้ามหาลัยเนี่ยน้องจะเจอสมการที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่หัวใจสำคัญคือยังไงน้องก็ต้องแยกตัวประกอบให้เป็นนะครับน้องจะไปขั้นแอดวานซ์จะไปขั้นสูงนะฮะใครจะเรียนต่อวิศวะหมอเนี่ยนะน้องต้องเรียนพวกนี้แน่นอนนะครับอ่ะต่อไปข้อต่อไปครับ x กำลัง2ลบ 12x เท่ากับลบ11นี่สมการข้างขวายังไม่เป็น0ยังแก้ไม่ได้ทำไงนะครับย้ายตัวนี้สิครับย้ายไปอยู่ข้างหนึ่งให้ตัวแปรหรือให้ตัวเลขค่าคงที่เป็นเลข0ข้างหนึ่งก่อนถึงจะแยกตัวประกอบได้นะครับเพราะนั้นเราก็ย้ายไปเป็น x กำลัง2ลบ 12x อย่าลืมเครื่องหมายนะจากลบย้ายไปเป็นบวกก็จะกลายเป็นบวก11เท่ากับ0เนี่ยจะแก้สมการได้ต้องสตาร์ทจากตรงนี้นะต้องสตาร์ทจากตรงนี้ข้างขวาต้องเป็น0นะครับคือข้างใดข้างหนึ่งก็ได้แต่ว่าเราคุ้นชินไงข้างขวาเป็น0นะครับพอได้อย่างนี้เสร็จแยกตัวประกอบครับแยกเลย2วงเล็บเท่ากับ0แยกเลยตัวแปรอะไรฮะต่อไป x ก็เป็น x กับ x ต่อมาเดี๋ยวเปลี่ยนสีไฮไลท์นิดนึงพจน์หลังสุดเป็นบวกแสดงว่าเครื่องหมายต้องเหมือนกันไม่บวกบวกก็ลบลบถ้าแล้วมันบวกบวกหรือลบลบล่ะอาจารย์เครื่องหมายตรงกลางเป็นลบแสดงว่าต้องเป็นลบลบนี่เครื่องหมายต้องเหมือนกันต่อไปครับอะไรคูณก็ได้11แล้วเอามารวมก็ได้12คำตอบคือ11กับ1ครับตรงนี้ก็เป็น11กับ1นะได้มีคนตอบแล้วใช่ไหมเห็นไหมใครทันนี้ใครคิดก่อนอาจารย์คือใครเห็นโจทย์แล้วตอบได้พิมพ์ได้เลยนะพิมพ์ได้เลยนะครับอาจารย์แก๊ปอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับใครไวตอบมาได้เลยใครไวนิดนึงตอบที่บ้านก็ได้ตอบในใจก็ได้นะไม่ต้องออกเสียงก็ได้นะจะไปพร้อมๆกันเพราะนั้นข้อนี้เราก็ได้x ลบ11คูณกับ x ลบ1เท่ากับ0ก็จับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0จบแล้ววงเล็บนี้ x ลบ11เท่ากับ0แล้วก็ x ลบ1เท่ากับ0หลักๆมีแค่นี้เพราะนั้น x ของเราก็เท่ากับ11 x ของเราก็เท่ากับ1จบแล้วคันด้วยหรืออาจจะลืมหน่อยคันด้วยหรื
บางคนถามทำไมต้องคัดด้วยหรือเพราะมันเป็นเลขพร้อมกันไม่ได้มันต้อง11หรือ1ตอนนั้นนะมันจะเป็น11กับ1พร้อมกันไม่ได้นะไม่มันไม่มีตัวเลขอะไรที่เป็น11ด้วยเป็น1ด้วยไม่มีนะชีวิตนี้ไม่มีมันก็เลยเป็นหรือไงฮะ x เท่ากับ11หรือ1แล้วแต่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับแค่นั้นเองครับจบแล้วต่อมามีอะไรเด็ดให้ทำไหมนี่ตรงนี้เป็นเรื่องที่น้องจะต้องฝึกฝนต่อนะครับต่อไปคือคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สปูพื้นฐานนะครับก็พยายามให้พวกเรารู้จักพื้นฐานให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวมันจะใส่ลูกเล่นอะไรเข้าไปมันจะใส่แก้สมการมีลูกเล่นนู่นนี่นี่นั่นเอาไว้ไปเรียนตอนม.4 ปลายๆม.5นะครับมันจะใส่ลูกเล่นเพิ่มขึ้นไปแต่หลักๆมีแค่นี้นะเจอโจทย์ข้างขวาเป็น0จับแยก2เล็บแยก2เล็บเสร็จจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0ทำไปสมการตอบได้เลยแต่ถ้าเป็นอสมการเขียนเส้นจำนวนด้วยแค่นั้นเองครับทำไมอสมการเป็นเส้นจำนวนครับเพราะว่าคำตอบมันไม่ได้เป็นตัวไงอสมการนะ x มากกว่า5อย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นตัวคืออะไรก็ได้ที่ x มากกว่า5นี่คือไอเดียนะครับนี่คือไอเดียของสมการกับอสมการนะฮะอ่ะข้อที่1ครับเริ่มข้อที่1 x กำลัง2บวก 5x บวก 6เท่ากับ0โจทย์คล้ายๆข้างบนเลยเหมือนกันเลยพูดว่าง่ายๆเหมือนกันเลยแต่เปลี่ยนจากสมการเป็นอสมการครับเริ่มฮะแยก2เล็บเหมือนเดิม x กับ x เครื่องหมายเป็นอะไรครับดูโจทย์นิดนึงเครื่องหมายเป็นมากกว่าเนาะใส่มากกว่า0ไว้ใครได้คำตอบแล้วตอบมาเลยนะอาจจะเขียนยากนิดนึงอาจจะพิมพ์ยากนิดนึงตอบในใจก็ได้รู้ว่าน้องตอบก็ดีแล้วนะต่อมาใส่เครื่องหมายบวกครับเครื่องหมายหลังเป็นบวกแสดงต้องเป็นบวก3กับ2เหมือนโจทย์ข้อเมื่อกี้เลยนะครับอาจารย์ก็ดึงมาเหมือนกันแหละนะต่อไปครับแอบจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0นะครับอันนี้ทำแบบแอบๆได้นะครับ x บวก3เท่ากับ0 x เท่ากับลบ3อันนี้ทำแอบๆได้ต่อไป x บวก2เท่ากับ0 x เท่ากับลบ2เนี่ยทำแอบๆได้นะครับถ้าเป็นอสมการนะย้ำว่าอสมการนะทำแอบๆได้นะครับต่อมาเขียนเส้นจำนวนครับนะอันนี้ห้ามลืมนะถ้าเป็นอสมการอย่าลืมเส้นจำนวนเพราะว่าเราต้องแสดงให้ครูเขาเห็นว่ามันไม่ได้คำตอบเป็นตัวมันคำตอบมันเป็นช่วงมันเป็นตัวเลขที่เยอะแยะมากมายนะครับต่อไปเขียนเส้นจำนวนครับก็ดูให้ดีว่าลบ3กับลบ2เนี่ยใครมีค่ามากกว่าใครมีค่าน้อยกว่าจะได้ลงเส้นจำนวนได้ถูกต้องนะครับลบ3มีค่าน้อยกว่าก็เขียนลบ3ไว้ทางซ้ายนะฮะทำไงต่อใส่อะไรอย่าลืมคือท่องให้เข้าเส้นเลือดเลยใส่อะไรนะใส่บวกลบบวกนะครับใส่บวกลบบวกต่อมาเครื่องหมายมีเท่ากับไหมมีมากกว่าหรือเท่ากับไหมมีน้อยกว่าหรือเท่ากับไหมไม่มีมากกว่าหรือเท่ากับไม่มีน้อยกว่าหรือเท่ากับใส่เป็นวงกลมโปร่งไว้วงกลมโปร่งไว้ต่อมาเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายอะไรครับมากกว่าให้ความรู้สึกอะไรจำได้ไหมอาจารย์สอนเทคนิคจำเลยนะมากกว่าให้ความรู้สึกเป็นบวกอุ้ยมากกว่าเว้ยอะไรเงี้ยเขาเรียกให้ความรู้สึกเป็นบวกนะครับพอให้ความรู้สึกเป็นบวกต้องตอบช่วงที่เป็นบวกนี่ก็วิ่งไปหาช่วงที่เป็นบวกแสดงคำตอบให้เห็นนิดนึง x น้อยกว่าลบ3หรือ x มากกว่าลบ2แค่นั้นเองครับนี่คืออสมการแค่นั้นที่เหลือน้องต้องกลับไปตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าทำไมต้องเป็นวงกลมโป่งอะไรเงี้ยคือทำไมน้องจะต้องตั้งคำถามในใจเสมอน้องทุกคนสงสัยอยู่แล้วแหละทำไมมันต้องเป็นวงกลมโป่งต้องไม่หัดสงสัยนะครับทำไมต้องเป็นวงกลมโป่งอะไรเงี้ยทำไมมันต้องวิ่งไปทางขวาทำไมมันต้องวิ่งไปทางซ้ายและคำตอบมันมีอะไรบ้างคำตอบเป็นลบ5ได้ไหมคำตอบเป็นลบ100ได้ไหมคำตอบเป็น0ล่ะได้หรือเปล่า0อยู่ไหน0อยู่นี่ก็ได้คำตอบอยู่นี่ได้เห็นมั้ยเพราะนั้นอสมการเนี่ยคำตอบมันจะเป็นช่วงๆครับคือเอาหมดช่วงนั้นเอาหมดถูกหมดนะครับมีแค่นั้นเองต่อมาข้อที่2 b กำลัง2ลบ b ลบ20มากกว่าหรือเท่ากับ0เริ่มต้นทำไงฮะแยกตัวประกอบครับอย่ารอเลยอย่ารอแยกตัวประกอบแยก2เล็บมากกว่าเท่ากับ0รอไว้
เนี่ยท่องให้ขึ้นใจเดี๋ยวไปเรียนซ้ำๆตอนอาจารย์ไม่แน่ใจจะเป็นม.4จะเป็นเทอม2หรือเปล่านะนะเดี๋ยวไปเปิดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เทอม1เนี่ยน้องเรียนเซตเนี่ยซึ่งว่าทุกคนได้ผ่านหูผ่านตามาแล้วมั้งนะฮะเรื่องเซตนะฮะต่อไป B กับ B เริ่ม5 4 20อันนี้เป็นบวกลบแน่นอนนะฮะมันก็คือโจทย์ข้อข้างบนแหละครับแต่อาจารย์เอามาเปลี่ยนเครื่องหมายแค่นั้นเองนะฮะบวกกับลบ5ต้องอยู่เครื่องหมายลบ4ต้องอยู่เครื่องหมายบวกอันนี้ต้องเป็นทุกคนแล้วนะใครเรียนเป็นลูกศิษย์อาจารย์ต้องเป็นทุกคนแล้วนะแยกตัวประกอบตรงนี้เนี่ยตรงนี้ต้องเป็นแล้วนะนะต่อไปทำไงต่ออ่ะสมการจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0อ่ะจับเลย b บวก4เท่ากับ0 b ลบ5เท่ากับ0เพราะฉะนั้น b ของเราเท่ากับลบ4กับ b ของเราเท่ากับ5อันนี้แอบคิดในใจได้นะครับเพราะย้ายตัวเลขมันไม่ยากหรอกนะฮะต่อไปน้องเขียนเส้นจำนวนครับเขียนเส้นจำนวนลงตัวเลขเข้าไปลงเข้าไปอะไรขึ้นก่อนลบ4ขึ้นก่อนเพราะลบ4น้อยสุดนะครับ5ตามมาขั้นตอนต่อมาเหมือนเดิมใส่อะไรใส่อะไรต่อไปได้บวกลบบวกนี่ขั้น3แดนตรงนี้นะฮะแดนสวรรค์พื้นโลกแดนนรกเห็นไหมนี่มันแบ่งโซนนี่เห็นไหมเนี่ยคือโซนบวกลบบวกเนี่ยบวกลบบวกต่อมาเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับมีเท่ากับด้วยมีเท่ากับด้วยต้องเป็นวงกลมวงกลมทึบวงกลมทึบคือวงกลมทึบในความหมายคณิตศาสตร์เนี่ยพูดแล้วก็พูดอีกเนาะจะได้เข้าใจวงกลมทึบในความหมายคณิตศาสตร์ก็คือรวมตัวเลขตัวนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือรวมเลข5ด้วยนะคำตอบข้อนี้คือรวมลบ4ด้วยนะนะแต่ด้วยเผอิญอันนี้มันเป็นเครื่องหมายมากกว่ามากกว่าให้ความรู้สึกเป็นบวกก็จะเป็นอย่างนี้วิ่งตอบช่วงบวกแค่นั้นเองครับตอบช่วงบวกเพราะนั้นคำตอบข้อนี้จะเป็นช่วงบวกนะตอนน้องอยู่บ้านไม่ใช่อยู่บ้านตอนน้องอยู่โรงเรียนพูดอยู่บ้านจนชินแล้วตอนน้องอยู่โรงเรียนน้องต้องแสดงใหครูเห็นว่าเนี่ยคำตอบนะเนี่ยคำตอบของหนูนะข้อนี้นะครับพอคำตอบงี้ของหนูเสร็จน้องต้องเขียนเป็นสมการให้เป็นสมการก็คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ4นิดนึงครับเครื่องหมายมันต้องตามตัวนี้นะตัวนี้เป็นมากกว่ามันก็ต้องเป็นมากกว่าตัวนี้เป็นมากกว่าเท่ากับอันนี้ก็ต้องเป็นเท่ากับด้วยนะมันต้องมีเท่ากับด้วยนะครับต่อมาหรือ x มากกว่าหรือเท่ากับ5เนี่ยดูตัวนี้เป็นต้นเนี่ยตรงนี้เป็นวงกลมทึบไงมันเลยต้องมีเท่ากับด้วยเพราะนั้นดูดีๆไอ้ทึบไอ้โป่งไอ้ทึบไอ้โป่งเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับอ่ะได้แล้วคำตอบข้อนี้ก็คือเอาหมดเลยที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ4เอาหมดเลยที่ x มากกว่าเท่ากับ5เอาหมดเลยนะครับไม่เอาตรงไหนครับไม่เอาตัวเลขที่อยู่ตรงนี้ไงเพราะนั้นคำตอบตรงนี้เราไม่ใช้เช่นอะไรอ่ะ0ก็ไม่ได้อยู่ในนี้0ก็อยู่ตรงกลางแต่ไม่ได้อยู่ในคำตอบเรา1ก็ไม่เอา1อยู่ไหน1อยู่แถวนี้2ไม่เอา3ไม่เอา4ไม่เอานะครับเราเอาทั้งหมดคำตอบข้อนี้เอาทั้งหมดที่มากกว่าเท่ากับ5เอาทั้งหมดที่น้อยกว่าเท่ากับลบ4เอาทั้งหมดนะครับนี่คือการอ่านสมการนะครับอีกสัก2ข้อนะอาจารย์แก๊ปคงไม่รบกวนเวลาดูซีรีส์พวกเราแล้วแหละนะครับเดี๋ยวพวกเราจะต้องไปดูซีรีส์ต่อใช่ไหมฮะเดี๋ยวเปิดเทอมจริงจังแล้วเดี๋ยวไม่ได้ดูครับซีรีส์นะฮะอีก2ข้อนะฮะอาทิตย์หน้าเราจริงจังแล้วนะอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าเป็นเรื่องเซตแล้วนะตามเพื่อนมาให้ดีนะครับนะถ้าอยากเรียนแล้วเข้าใจเนี่ยไม่เร็วไปไม่ช้าไปนะอาจารย์แก๊ปติวให้ได้คณิตศาสตร์นะครับอ่ะเริ่มครับแยกวงเล็บแยกวงเล็บเหมือนเดิมไหมอ้าวแต่เครื่องหมายเป็นน้อยกว่านะอาจารย์ใจเย็นเดี๋ยวค่อยว่ากันใจเย็นเริ่มตัวแปรเป็น y ก็ใส่ y ไว้72เครื่องหมายหลังสุดเป็นลบแสดงใส่บวกลบรอเลยนะเครื่องหมายต่างกันแน่ต่อไปครับตัวเลขมากต้องไปอยู่ที่เครื่องหมายลบพอพจน์กลางเป็นลบนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเลขมากต้องอยู่เครื่องหมายลบนะฮะแล้วก็นั่งท่องครับเอ๊ะอะไรคูณกันได้72เหมือนท่องพวกปริศนาเอ๊ะอะไรคูณได้72แล้วอะไรต้องบวกกันได้1อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ98 729ต้องอยู่ไหนครับ9คือตัวมากก็อยู่เครื่องหมายลบ8อยู่นี่คือคณิตศาสตร์จำไม่ใช่จำคณิตศาสตร์ทำจนกว่าน้องจะเบื่อ
นะจนกว่าจะเบื่อมันต้องฝึกขนาดนั้นเลยนะครับอ่ะต่อมาทำไงต่อครับแอบจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0 y บวก8เท่ากับ0เพราะฉะนั้น y เท่ากับลบ8 1ตัวจับวงเล็บนี้ไปเท่ากับ0 y ลบ9เท่ากับ0เพราะฉะนั้น y เท่ากับ9ได้2ตัวแล้ว y เท่ากับลบ8กับ9ทำไงต่อครับเขียนเส้นจำนวนฮะอย่ารอเลยเขียนเส้นจำนวนลบ8อยู่ไหนลบ8น้อยสุดอยู่ซ้าย9อยู่ไหนอยู่มากอยู่ขวาเหมือนเดิมทุกอย่างเห็นไหมทำไงก็เหมือนกันอะใส่อะไรอย่าลืมใส่บวกลบบวกนะอย่าลืมใส่บวกลบบวกอย่าลืมเห็นไหมน้องใส่ได้ใส่บวกลบบวกอย่าลืมนะครับต่อมาองค์ประกอบอย่าลืมวงกลมโป่งหรือวงกลมทึบตอบตัวเองให้ได้วงกลมโป่งหรือวงกลมทึบดูตรงไหนฮะนี่ครับวงกลมโป่งหรือวงกลมทึบเครื่องหมายเป็นน้อยกว่าแสดงว่าต้องเป็นวงกลมโป่งแล้วก็เป็นวงกลมโป่งรอไว้ถามต่อแล้วมันมีช่วงนรกสวรรค์ด้วยเนี่ยเห็นไหมบวกลบบวกเนี่ยนรกโลกสวรรค์เห็นไหมจำไว้นรกโลกสวรรค์เนี่ยสวรรค์โลกนะนรกนะเนี่ยแบ่งช่วงไว้อย่างงี้นะฮะแล้วจะตอบช่วงไหนน้อยกว่าตอบช่วงฮะน้อยกว่าให้ความรู้สึกอะไรอ่ะเนี่ยตอบตัวเองให้ได้มากกว่าให้ความรู้สึกเป็นบวกน้อยกว่าให้ความรู้สึกเป็นลบเพราะฉะนั้นเจอเครื่องหมายน้อยกว่าที่ไหนต้องตอบช่วงที่เป็นลบนี่ฮะช่วงที่เป็นลบก็คือช่วงนี้นะครับช่วงที่เป็นลบนะฮะอ้าวอาจารย์แก๊ปแล้วมาตอบยังไงอ่ะช่วงนี้นะครับมันก็คือช่วงที่ y ของเราเนี่ยคำตอบเป็น y ใช่ไหม y ของเราเนี่ยจะต้องมากกว่าลบ8และจะต้องน้อยกว่า9นะครับมันไม่เหมือนข้อเมื่อกี้แล้ววิธีการเขียนแสดงในวันสอบก็คือน้องต้องบอกให้ได้ว่าคำตอบของเราเนี่ยมากกว่า8นะโทษมากกว่าลบ8นะแล้วก็มากกว่า9นะวิธีการเขียนในทางคณิตศาสตร์ถ้าเป็นช่วงลบนะครับให้น้องเขียน x ไว้ตรงกลางโทษ y นะข้อนี้เขียน y ไว้ตรงกลางy มากกว่าลบ8และน้อยกว่า9เขียนแบบนี้เขียน y ตรงกลาง y มากกว่าลบ8แต่น้อยกว่า9นะครับวิธีการอ่านนะมันอ่านตรงมันอ่านตรงกลางก่อนนะ y มากกว่าลบ8แล้วก็น้อยกว่า9นะครับนี่คือวิธีอ่านนะครับมันจะผิดกับช่วงที่เป็นบวกนะครับช่วงที่เป็นบวกเนี่ยมันจะแยกอย่างนี้หรือตรงกลาง x น้อยกว่าลบ3x มากกว่า2ลบ2นะครับวิธีการตอบเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์แก้วขออนุญาตสรุปให้ฟังนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งถ้าเจอมากกว่าน้องตอบชุดที่เป็นบวกก็รู้วิธีการตอบไปแล้วถ้าเป็นช่วงน้อยกว่าก็เห็นวิธีการตอบแล้วจะต้องเขียนตัวแปรไว้ตรงกลางแล้วจะเขียนหันหัวไว้อย่างนี้นะครับมันจะตอบงี้เสมอนะถ้าเป็นช่วงที่วิ่งอย่างเงี้ยนะครับวิ่งต่อกันแบบเนี้ยอาจารย์ชอบเรียกว่าวิ่งเข้าหากันนะมันก็คือวิ่งเข้าไปอย่างนี้กับวิ่งเข้าไปอย่างนี้นะครับเขาเรียกวิ่งเข้าหากันนะมันก็จะได้เป็นคำตอบแบบนี้น้องเห็นหมดแล้วนะเพราะนั้นไปเจอในห้องสอบไปเจอในห้องเรียนน้องเจอช่วงคำตอบแบบไหนก็เขียนตามเขาแบบนั้นนะครับตามที่รู้มาสุดท้ายเผื่อพวกเราจะได้ไปดูซีรุ่งซีรีส์บ้างนะฮะลบ x กำลัง2บวก 12x มากกว่าหรือเท่ากับ11คำถามอย่างแรกครับสมการหรืออสมการเนี่ยข้างขวาเราเป็นเลข0ยังอันนี้สำคัญมากนะวันสอบน้องจะทำข้อสอบได้เนี่ยต้องดูว่าเลขเป็น0ยังเพราะนั้นแบบฝึกหัดข้อนี้มันยังไม่เป็น0ทำไงอ่ะบางคนเอาลิควิดลบตีตายเลยนะครับเอาลิควิดลบน้องก็ย้ายจากลบ11ย้ายไปข้างอื่นเดี๋ยวเพราะนั้นน้องก็ย้ายไปข้างนี้น้องก็จะกลายเป็นนะฮะลบ x กำลัง2บวก 12x ลบ11มากกว่าหรือเท่ากับ0เอ้ยสำคัญมากนะครับต่อมาครับน้องดูที่สมการนะครับคำถามครับก่อนจะจากกันคำถามครับข้อนี้ทำได้เลยหรือยังคำถามไม่ง่ายก่อนดีกว่าข้อนี้เหมือนกับข้อเมื่อกี้ไหมคือข้อ3เอาข้อ3เนี่ยดูเทียบกันเหมือนกันไหมข้อ3กับข้อ4เหมือนกันไหมครับ
ให้น้องเปรียบเทียบนะนี่ข้อ4นะลบ x กำลัง2บวก12 x ดิ x อยู่นี่ x อยู่นี่เดี๋ยวฉันแก๊ปลืมเขียน x x อยู่นี่12 x นี่นะข้อ4กับข้อ3เหมือนกันไหมอาจารย์มันไม่เหมือนกันค่ะตัวแปรไม่เหมือนกันนะตัวแปรไม่เหมือนกันตัวเลขก็ไม่เหมือนกันใช่ตัวเลขก็ไม่เหมือนกันนอกจากตัวแปรไม่เหมือนกันตัวเลขไม่เหมือนกันน้องคิดว่ามีอะไรที่ไม่เหมือนกันอีกกับโจทย์ข้อเมื่อกี้ข้อ3เมื่อกี้นี้น้องว่าอะไรไม่เหมือนกันอีกตอบในใจได้พิมพ์ตอบมาก็ได้ไม่มีของรางวัลให้นะ สิ่งที่น้องเห็นอย่างนึงคือตัวแปรไม่เหมือนกันตัวเลขก็ไม่เหมือนกันข้อ3เมื่อกี้ข้อ3มันเป็นลบ1กับ72ใช่ไหมตัวแปรไม่เหมือนกันตัวเลขไม่เหมือนกันแล้วอะไรไม่เหมือนกันอีกฮะเครื่องหมายก็ไม่เหมือนกันโจทย์ข้อเมื่อกี้เป็นมากกว่าข้อนี้เป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะนี่คือจุดอีกจุดนึงที่ไม่เหมือนกันแล้วก็อีกจุดนึงที่อาจารย์แก๊ปไม่ได้พูดถึงเลยนะครับแล้วจะบอกพวกเราเลยตรงนี้ไว้เลยว่าน้องดูสัมประสิทธิ์รู้จักสัมประสิทธิ์นะน้องดูสัมประสิทธิ์หน้าดีกรี x กำลัง2ครับดูตรงนี้ไว้เลยนะถ้าวันสอบหรือวันที่น้องเรียนสัมประสิทธิ์หน้าดีกรี x กำลัง2มันยังไม่เป็นเลขบวกน้องจะต้องทำให้มันเป็นเลขบวกก่อนยังไงคะอาจารย์อ่ะย้อนกลับไปดูที่เราทำเมื่อกี้นี้อันนี้หน้า b กำลัง2เป็นบวกแล้วเลยทำได้ไงเลยทำได้เอาใหม่หน้า x กำลัง2เป็นบวกแล้วเราก็เลยทำได้เลยฮะทำโดยที่ไม่คิดอะไรเลยนะย้อนกลับไปดูตัวอย่างที่เราทำกันเมื่อสักครู่นี้อันไหนอ่ะอันนี้นี่ที่ทำกันเห็นไหมที่ทำกันเนี่ยมันเป็นบวกแล้วดีกรี x กำลัง2เป็นบวกแล้วหนูทุกคนอาจจะไม่สังเกตเลยดีกรี x กำลัง2เป็นบวกแล้วหนูก็เลยทำมีขั้นตอนแบบนี้ได้นะครับจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0เขียนบวกลบบวกเลยทำกันได้แต่โจทย์ที่เราทำกันอยู่ข้อนี้ที่ทำอยู่ตอนเนี้ยนะฮะไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวให้เปิดให้ดูก่อนที่ทำอยู่นะตอนเนี้ยมันติดลบนะครับอันนี้ย้ำไว้เลยอาจารย์แก๊ปตั้งใจเอามาเลยนะย้ำไว้เลยนะครับคือพอมันติดลบเนี่ยถ้าน้องไม่อยากให้ชีวิตมันยุ่งยากทำต่อแล้วทำไม่ได้นะฮะวิธีการก็คือวันสอบหรือวันที่น้องเรียนไปสูงๆไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าดีกรีสูงสุดมันติดลบให้น้องทำให้เป็นบวกก่อนอ้าทำไมพูดว่าดีกรีสูงสุดน้องอาจจะไปเจอดีกรี3ดีกรี5ดีกรี6อะไรก็ตามที่เป็นดีกรีสูงสุดในโจทย์ข้อนั้นจะต้องเป็นบวกก่อนอย่างข้อนี้ดีกรี2สูงสุดน้องก็ต้องทำให้เป็นบวกก่อนโดยการเอาลบ1คูณตลอดอันนี้สำคัญมากนะโดยการลบ1คูณตลอดแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับบางคนเริ่มคิดในใจแล้วลบ1คูณหนูก็เข้าใจอะลบ1คูณคูณยังไงก็คูณอย่างนี้เลยจริงมั้ยลบ x กำลัง2น้องเอาลบ1คูณก็จะกลายเป็น x กำลัง2มันก็ต้องคูณทุกพจน์ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นบวก 12x พอน้องเอาลบ1คูณก็จะกลายเป็นลบ 12x ไม่แปลกหนูก็เรียนมาอยู่แล้วถ้าเอาลบ1คูณเครื่องหมายก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมต่อไปลบ x กำโทษทีลบอะไรนะลบ11หนูเอาลบ1คูณก็จะกลายเป็นบวก11ไม่แปลกทุกคนทำได้ตรงนี้ลบ1คูณก็คือถ้าน้องเอาลบ1คูณเนี่ยลบ1คูณคูณตลอดอันนี้ลายมือนะเนี่ยเดี๋ยวเขียนให้สวยหน่อยดีป่ะลบ1คูณตลอดใครๆก็คูณเป็นนะครับแต่คนที่ส่วนใหญ่ที่พลาดก็คือลืมเปลี่ยนเครื่องหมายมันเป็นอสมการไงครับน้องลืมเปลี่ยนเครื่องหมายจำได้มั้ยฮะอสมการถ้าน้องเอาลบ1น้องเอาลบอะไรก็ตามคูณเข้าไปเนี่ยน้องจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามจากอันนี้เป็นมากกว่าหรือเท่ากับหนูต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับอาจารย์แก้ห่วงแค่นี้น้องจะคูณอะไรก็ตามถ้าเป็นอสมการไปยุ่งเรื่องเกี่ยวกับบวกลบนะไปคูณไปหารเนี่ยถ้าเป็นบวกเป็นลบไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเอาไปคูณไปหารแล้วตัวเลขนั้นมันติดลบเนี่ยมันจะเริ่มยุ่งยากแล้วเห็นไหมครับเพราะนั้นขั้นตอนนี้มาขั้นตอนนี้ทุกคนรู้จักนะว่าทำไมเครื่องหมายมันเปลี่ยนนะครับจำไว้เลยอ่ะสมการเนี่ยหนูไปเรียนชั้นไหนก็ตามหนูจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายตลอดถ้าเอาเครื่องหมายลบคูณเข้าไปนะครับอ่ะทุกคนจุดยากได้ผ่านไปแล้วทุกคนครับพอถึงตรงนี้นี้สบายใจได้เลยง่ายๆแล้วพอถึงตรงนี้ทำไงฮะแยกตัวประกอบครับ
ก็ทำไงอาจารย์ทำเหมือนเดิมทุกอย่างทุกอย่างเหมือนเดิมทุกคนนะฮะเปรียบเสมือนว่าไอ้ตัวนี้เป็นโจทย์เลยครับนะเปรียบเสมือนว่าตัวนี้เป็นโจทย์เลยทำเหมือนเดิมทุกอย่างฮะเริ่มครับ x กับ x เครื่องหมายหลังสุดเป็นบวกแสดงเครื่องหมายต้องเหมือนกันอะไรเหมือนกันเครื่องหมายลบเหมือนกันแล้วก็ใส่ลบลบไว้ลบลบเห็นไหมครับแค่นั้นเองต่อมาอะไรคูณกันได้11แล้วรวมกันได้12คำตอบก็คือ11กับ1อันนี้พูดไปแล้วนะครับ11กับ1ซึ่งเช็คออกมาน้องก็จะได้ลบ 12x พจน์กลางได้ตามนี้นะครับพจน์กลางนะทำไงต่อครับได้2วงเล็บแล้วแอบจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0จบแล้วฮะหนูแอบจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0ทุกคนก็จับวงเล็บนี้เท่ากับ0 x ลบ11บางคนคิดในใจได้แล้วนะครับหนูต้องหัดนะคิดในใจได้เนี่ยลบ11เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x เท่ากับ11จับวงเล็บหลังเท่ากับ0 x ลบ1เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x เท่ากับ1ได้2คำตอบแล้ว11กับ1ทำไงฮะเขียนเส้นจำนวนครับคือถ้าน้องอยู่ในห้องสอบหรือน้องไม่ได้อยู่ในที่โรงเรียนเนี่ยนะครับน้องไม่ต้องเขียนสวยก็ได้ไม่มีคะแนนการทดสวยงามแน่นอนแต่ถ้าอยู่ในโรงเรียนหนูก็ต้องใช้ไม้บรรทัดเนาะขีดเส้นให้เรียบร้อยนะครับอ่ะมี11กับ1เขียนลงตัวเลขเข้าไปในเส้นจำนวนครับใส่อะไรครับใส่เลข1กับ11ก่อนเลข1ใส่ทางซ้าย11ใส่ทางขวาแค่นั้นเองนะใส่อะไรอย่าลืมใส่อะไรใส่อะไรใส่อะไรใส่บวกลบบวกใส่บวกลบบวกแค่นั้นเองทำไงต่อครับก็ตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าเป็นวงกลมทึบหรือวงกลมโปร่งดูตรงไหนครับเครื่องหมายมันเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ต้องใส่เป็นวงกลมทึบนี่วงกลมทึบวงกลมทึบต่อมาครับเราใส่บวกลบบวกเรียบร้อยเราก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะและคำตอบเนี่ยมันตอบช่วงบวกหรือช่วงลบเนี่ยอาจารย์ชอบเรียกอย่างนี้นะตอบช่วงบวกหรือช่วงลบอาจารย์บอกแล้วให้ยึดตรงนี้เป็นโจทย์เพราะเราคูณลบหนึ่งไปแล้วนะครับให้น้องยึดตรงนี้เป็นโจทย์น้องก็ต้องดูเครื่องหมายครับขอใช้ปากกาสีเขียวนี่ครับเครื่องหมายเป็นอะไรเครื่องหมายเป็นน้อยกว่าแสดงน้องต้องตอบเครื่องหมายลบน้อยกว่าให้ความรู้สึกเป็นลบไงเพราะนั้นต้องตอบช่วงที่เป็นลบนี่ฮะช่วงที่เป็นลบก็ตอบเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือคำตอบอะไรก็ตามจะต้องมากกว่า1และน้อยกว่า11นะฮะวิธีการเขียนในวันที่น้องอยู่ในห้องเรียนเราก็ต้องเขียนว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่ x ของเราจะต้องน้อยกว่าเท่ากับ11นี่คือวิธีการเขียนตอบในห้องในชั้นเรียนนะครับ x มากกว่าเท่ากับ1แต่ x น้อยกว่า11นะครับนี่คือวิธีการเขียนตอบเนี่ยตอบแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าพวกเราเสียเวลาฟังอาจารย์นิดเดียวเนี่ยนะครับบางคนอาจจะแก้เป็นอยู่แล้วนะครับอาจารย์ไม่ห่วงถ้าทุกคนเสียเวลาอาจารย์ฟังอาจารย์นิดเดียวเนี่ยน้องจะแก้สมการเป็นเลยน้องจะแก้อัดสมการเป็นเลยนะครับนะในที่เป็นดีกรี2ด้วยนะเป็นยกกำลัง2ด้วยนะน้องจะแก้เป็นเลยแล้วน้องก็จะง่ายถ้าเจอโจทย์สไตล์แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าในครั้งหน้าน้องไปเจอโจทย์แบบไหนไปเจอเรื่องเกี่ยวกับอะไรถ้าไปเจอสมการดึงความรู้เรื่องสมการมาใช้นะครับค่อยๆนะเพราะนั้นในแต่ละเรื่องอาจารย์แก้พยายามจะปูพื้นฐานให้พวกเรามากที่สุดจริงๆพื้นฐานมีมากกว่านี้ครับถ้าน้องจะเรียนม.ปลายเนี่ยพื้นฐานมีเยอะกว่านี้แต่อาจารย์แก๊ปทบทวนให้พวกเราได้เพียงเท่านี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะไม่ได้เนื้อหาม.4เลยนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นเนื้อหาม.4แบบเต็มรูปแบบแล้วนะฮะเพราะนั้นติดตามกันได้เลยนะครับใครยังไม่ค่อยเก่งใครยังไม่ค่อยทันอะไรตรงนี้นะครับหัดดูซ้ำๆบ่อยๆอาจารย์แก๊ปไม่ลบคลิปไปไหนน้องแชร์เก็บไว้ได้นะครับหรือใครจะไปดูใน YouTube ตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเข้าอยู่ใน YouTube ด้วยนะฮะแชร์เก็บไว้ได้วันนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้นะครับใช้เวลาพวกเราไม่นานนะครับรบกวนเวลาพวกเราไม่นานก็เจอคราวหน้าครับนะเจออาจารย์แก๊ปคราวหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับเจอคราวหน้ากับเนื้อหาม.4แล้วนะครับคราวหน้าเป็น EP 1ของม.4 เลยนะครับวันนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีเด็กๆทุกคนครับฝันดีนะฝันดีทุกคนครับเจอคราวหน้าครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่มั้ยครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
และติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ